ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับในฐานะที่เป็นประธานสอตช.นะครับก็เป็นประธานในการแถลงผลการตรวจสอบโครงการอุทยานราชพัฒน์คือเปิดโอกาสนะครับให้ทุกฝ่ายนะครับที่มีข้อสงสัยและก็เคยออกมาเคลื่อนไหวให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เข้าร่วมรับฟังด้วยนะครับก็มีทั้งในฝั่งของพรรคการเมืองมีแกนนำนปช.อย่างคุณจตุพรก็เดินทางเข้ามาร่วมรับฟังด้วยครับพบว่าผลการตรวจสอบของสอตช.นะครับไม่พบการทุจริตในการจัดสร้างอุทยานราชพัฒน์นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับบรรยากาศนะครับเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาในการแถลงข่าวเนี่ยแถลงผลการตรวจสอบนั้นพอสมควรเลยนะครับไฮไลท์สำคัญเลยคุณนิติการครับก็อยู่ที่ช่วงที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคุณพิสิทธิ์อีลาวชิโรภาสนะครับก็ชี้แจงผลการตรวจสอบใน5ประเด็นสำคัญด้วยกันเรื่องแรกนะครับคือในเรื่องของเงินบริจาคจากประชาชนที่มีการฝากเข้าบัญชีธนาคารคือ6แห่งด้วยกันรวมถึงการบริจาคผ่าน 7-Eleven มีการลงหลักฐานรับเงินอย่างถูกต้องโดยยอดของตัวเลขทั้งหมดนะครับหลังจากที่ตัดยอดบัญชีคือเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับ31ธันวาคม2558มีเงินทั้งหมดนะครับ733ล้านบาทเศษและตอนนี้เหลือเงินอยู่140ล้านบาทเศษนะครับมีเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว458ล้านบาทก็แบ่งเป็นค่าหล่อองค์พระประมาณ318ล้านมีเงินยืมที่ยังไม่เป็นค่าใช้จ่ายแต่ได้มีการเบิกจ่ายออกไปนะครับเพื่อจัดทำเหรียญพระบรมรูปบูรพกษัตริย์ให้ประชาชนได้เช่าบูชา105ล้านบาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการตั้งงบกลางไว้อีก63ล้านเพื่อจัดทำ5โครงการคือตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว4โครงการนะครับส่วนอีก1โครงการวงเงิน9ล้านบาทนั้นถูกชะลอไว้ก่อนครับค่ะสำหรับเงินค่าต้นไม้ที่มีรายงานมานะคะบอกว่ามีการใช้เงินแต่ไม่ปรากฏว่าไปซื้อต้นไม้ไปตรวจสอบมานะคะแล้วพบว่าต้นไม้ได้รับบริจาคมาส่วนเงินที่ใช้เป็นค่าแรงในการปลูกและขนย้ายมีประมาณ4ล้านบาทแต่ว่าในทางบัญชีไม่ได้ลงว่าเป็นค่าแรงก็เลยเข้าใจกันว่าเป็นค่าต้นไม้และประเด็นที่2ก็คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่ะตรวจสอบแล้วถูกต้องตรวจสอบรวมไปถึงส่วนที่ใช้งบประมาณของรัฐด้วยเนื้องานทั้งหมดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ 95% ด้วยกันและประเด็นที่3ก็คือวัสดุนะคะที่ใช้หล่อพระบรมรูปบูรพกษัตริย์7พระองค์เป็นวัสดุที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหลักฐานยืนยันชัดเจนเขาทำนะคะโดยการตัดชิ้นโลหะที่ใช้มาให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์แล้วก็ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามสเปคที่มีการกำหนดเอาไว้ค่ะเราก็ได้ทำการขอคำลาโทษแล้วนะครับก็ขอตัดเอาเนื้อโลหะส่วนหนึ่งจากสถานที่ก่อสร้างแล้วก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ที่มหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้คำตอบยืนยันว่าเป็นไปตามที่กำหนดในแบบนะครับอันนี้เราก็ได้ส่งไปนะอันนี้เป็นเนื้อโลหะจากส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการสุ่มแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็มีร่องรอยของการตรวจสอบนะครับมีร่องรอยของการตรวจสอบนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันในเนื้อคุณภาพนะครับก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่จะคลางแคลงใจในเรื่องของเนื้อโลหะนะครับค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็รอให้มีการแถลงข่าวก็คือประเด็นการหักค่าหัวคิวนะคะจัดจ้างโรงหล่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็บอกว่าทั้งหลักฐานทางการเงินแล้วก็ไปตรวจสอบนะคะไปพูดคุยกับเจ้าของโรงหล่อ5แห่งบอกว่ามีค่าที่ปรึกษาโรงหล่อนะคะมอบให้กับเซียนอุก็เลยไปสอบประวัติเซียนอุอีกครั้งนึงปรากฏว่าทั้งประวัติทั้งผลงานสามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ริมถนนสายเอเชียที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแล้วเพราะฉะนั้นสรุปนะคะบอกว่ามีการจ่ายเงินค่าปรึกษาให้กับเซียนอู้จริงๆในช่วงการสร้างอุทยานราชพักษ์20ล้านบาทแต่ว่าหลังจากนั้นเซียนอู้เขานำมาคืนโดยวิธีการบริจาคผ่านโรงหล่อทั้ง5แห่งแทนค่ะการที่เซียนอู้เนี่ยไปได้รับค่าที่เรียกว่าค่าที่ปรึกษาเนี่ยจาก5โรงหล่อเนี่ยเป็นลักษณะของการทยอยรับไปนะรวมๆแล้วก็คือ20ล้านนะฮะแต่ในการให้การของเซียนอู้เนี่ยเมื่อได้รับเงินส่วนนี้ถือว่าเป็นรายได้ของเซียนอู้นะฮะ
ท่านยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับมาโดยชอบจากการที่ท่านให้คำปรึกษาแนะนำนะครับเราก็ได้มีหลักฐานรวบรวมมาเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เซียนฮู้เนี่ยมีบทบาทอยู่ในหน้างานนะครับจากที่เคยประมาณการว่าจะสร้างถึงองค์หนึ่ง70ล้านเนี่ยก็มาเหลือ40ถึง45ล้านนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบทบาทของเซียนฮู้ที่เราสอบมาได้นะครับทีนี้ในการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้กับเซียนฮู้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในระหว่างงานก่อสร้างนะก็สุดท้ายแล้วเราก็มียอดเงินมาบริจาคที่กองทุนแห่งกองทุนสวัสดิการอันนี้เนี่ยนะครับรวมแล้วเป็นเช็ครวมกัน5ฉบับเป็นเงินรวมได้20ล้านพอดีเลยนะเช็คนั้นก็จ่ายจากบริษัทสยามปูระของเซียนฮู้จริงนะครับค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็พูดถึงต่อไปนะคะบอกว่าถ้าไปดูยอดเงินในมูลนิธิราชพักจากการที่ตรวจสอบดูก็เชื่อนะคะบอกว่าไม่น่าจะตกแต่งบัญชีเพราะว่าเงินเนี่ยมีอยู่ประมาณ108ล้านบาทถ้ามีการหักหัวคิวจริงๆเนี่ยนะคะราคาคงต้องแพงสูงขึ้นกว่านี้ข้อมูลที่พูดถึงก็สอดคล้องกันกับเลขาธิการปปท.ค่ะคุณประยงปริยาสิทธิซึ่งบอกว่าจากการไปตรวจสอบเงินที่จ่ายให้เซียนอุโรงหล่อยอมรับว่าจ่ายเงินจริงๆแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่เอางานมาให้เป็นวงเงิน 6-7% ของค่าจ้างและวงเงินที่โรงหล่อแต่ละเจ้าได้รับก็เป็นวงเงินปกติค่ะครับซึ่งถ้าไปดูกันนะครับคือหลังจากที่มีการแถลงผลการตรวจสอบจบแล้วนะครับก็เปิดให้ซักถามข้อสงสัยได้คือช่วงนี้เองคุณนิติการครับบรรยากาศเนี่ยเริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าฝ่ายที่ซักถามก็เป็นตัวแทนมาจากกลุ่มการเมืองอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำนปช.ถึงขั้นที่พลเอกอุดมขออภัยครับพลเอกไพบูลย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคำถามของคุณจตุพรนั้นถือเป็นการถามนอกประเด็นที่แถลงแล้วก็สั่งให้ตัวแทนองค์กรตรวจสอบไม่ต้องตอบในบางคำถามด้วยครับครูผมอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าท่านรู้หรือว่าผมเนี่ยยืนยันของว่าผมคิวผิดกฎหมายตลอดผมไม่ยอมแน่นอนนะครับแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยทำไมเดินเหินมาไกลถึงขนาดนี้เพราะว่าผมไม่ยอมในการที่จะไม่สอบพลเอกอุดมเดชผมไม่ยอมมันต้องชัดเจนแต่เมื่อผลการสอบของสตง.ในฐานะเป็นหน่วยทางเทคนิคของราชการที่ผมก็ไม่มีความรู้พวกนี้มาบอกแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผลขอยึดกฎหมายนะคนอย่างผมเนี่ยยึดตลอดมีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ท่านไม่เข้าไปตรวจสอบคือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ทำคดีแอบอ้างเรื่องสูงต่อเรื่องกับอุทยานราชพักนะครับท่านลองดูมันเกี่ยวอะไรกันนะคืออย่างนี้ครับท่านลองดูข่าวมาตั้งแต่เรื่องนี้เดี๋ยวมีนี้ครับเอางี้ท่านลองมาทีหลังดีกว่าผมไม่เอาผมถือว่ามันไม่เกี่ยวกันคือต่อเนื่องกันเลยครับไม่เกี่ยวอย่างราชพักก็สอบไปไกลเขาก็สอบไปสิเรื่องของเขาท่านเข้าใจผมหน่อยแล้วที่ผมพูดกับท่านนิดนึงว่าท่านอย่าหลุดออกจากเฟรมกรอบที่เราคุยกันเลยเดี๋ยวมันไม่จบไงนิดเดียวเองครับเพิ่มประเด็นที่จบนะครับจบอะครับก็เป็นช่วงบรรยากาศนะครับที่คุณจตุพรนั้นก็ซักถามนะครับแล้วพลเอกไพบูลย์เองก็มีการชี้แจงจะเห็นว่าบรรยากาศเองค่อนข้างที่จะตึงเครียดขึ้นมานะครับภายหลังจบการแถลงผลการตรวจสอบนะครับคุณจตุพรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แหละครับบอกว่าผลการตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชพักนั้นยังไม่จบแล้วก็เชื่อด้วยนะครับว่าการให้สัมภาษณ์ของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรก่อนหน้านี้อาจจะมีการรู้ข้อมูลผลการตรวจสอบมาล่วงหน้าหรือเปล่าคุณจตุพรเนี่ยพูดแบบนี้เลยนะครับว่าเหมือนกับข้อสอบรั่วไหลเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของพลเอกอุดมเดชก่อนหน้านี้กับการแถลงข่าววันนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับการแถลงข่าววันนี้ถือว่าเป็นการแถลงซ้ำเป็นรอบที่3แล้วต่อจากนี้ก็ต้องรอดูด้วยว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมและผมเชื่อว่าประชาชนเองต่างก็รอว่าผลการสอบสวนจะเหมือนข้อสอบที่รั่วมาก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะว่าได้มีการปล่อยผลเรื่องนี้ออกกันมาก่อน2ครั้งครั้งแรกโดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร1ครั้งว่าทุกอย่างไม่มีการทุจริตบริสุทธิ์ทุกประการต่อมาผู้ว่าสตง.
ก็มายืนยันซ้ำค่ะคืออาจจะมีการพาดพิงไปถึงชื่อของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยนะคะบอกว่าอาจจะมีการรับทราบข้อมูลมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้นะคะหลังจากที่รับฟังการแถลงผลตรวจสอบที่กระทรวงยุติธรรมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนั่นแหละค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมฐานะที่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็รับผิดชอบโครงการจัดสร้างอุทยานราชพักออกมาบอกเลยนะคะบอกว่าหลังจากนี้หากใครออกมาปรักปรำกล่าวร้ายอีกก็จะดำเนินการฟ้องร้องแล้วบอกว่าไม่เคยยอมรับว่าเรื่องนี้มีค่าหัวคิวและพูดถึงนะคะบอกว่าไม่มีปัญหาการทำงานกับพลเอกไพบูลย์ในคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวช่วงเช้าของวันนี้สักประมาณเวลา 8:30 นาทีพลเอกอุดมเดชก็จะเปิดแถลงข่าวชี้แจงทุกประเด็นที่กระทรวงกลาโหมด้วยนะคะสำหรับใครที่สงสัยค่ะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้นาว26ของเราก็เกาะติดด้วยนะครับบรรยากาศนะครับที่มีรายงานนะครับว่าพลเอกอุดมเดชเองก็เตรียมที่จะแถลงข่าวชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งนะครับค่ะ